นมัสถุรัตนันตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรท่านนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นชั้นเอกทุกท่านเรามาเริ่มท่องอารัมภกถาพร้อมๆกันก่อนนะอารัมภกถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมปาริชชัตกะมูลัมภิปันดุกัมพละนามเกศิลาสะเนสันนิสินโนอาทิตโจวะยุคันทเรจักวาละสหัสเสหิทะสหาคัมมะสัพพโสสันนิสินเนนะเทวานังคเนนะปริวาริโตมาตรังปมุขังกตวาตัสสาปัญญายะเตชะสาอภิธรรมกถามคังเทวานังสัมปวัตยิพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาสน์ซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมณีชื่อปันดุกัมพลที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้ทองหลางทรงพระสิริโสภาคประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธรเทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาลได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบพระพุทธองค์ทรงกระทำสันตุสิทธิเทวบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมารดาให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพพยดาและพรหมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพรรษากาลด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญญุตญาณเดี๋ยวเรามาตรวจการบ้านกันก่อนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอาตมาให้ไปทำปฐมบทของอุปาทินติกะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ก็คือให้แสดงบาลีคำแปลองค์ธรรมแล้วก็จำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะก็ดูนะถ้าใครตรวจมาแล้วก็ลองตรวจซ้ำอีกทีนะก็คือเวลาอาตมาพูดเนี่ยก็จะพูดตามสำนวนในหนังสือนะในหนังสือหลักสูตรนั่นแหละไม่ใช่มาตีตารางแล้วใส่ตัวเลขอะไรแบบนี้นะปฐมบทของอุปาทินติกะก็มีบาลีว่าอุปาทินุปาทานิยาธรรมาคำแปลสภาวะธรรมทั้งหลายที่กรรมอันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปติดโดยอาการกระทำให้เป็นอารมณ์นั้นยึดไว้โดยความเป็นผลและเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้มีอยู่องค์ธรรมได้แก่โลกิยะวิปากจิต32เวลาเขียนโลกิยะวิปากจิต32เวลาสอบเนี่ยต้องเขียนเต็มๆนะไม่ได้เขียนย่อแบบนี้นะเจตสิก35ก็ไม่ใช่เจแล้วจุดนะเจตสิกก็เขียนเจตสิกเต็มๆไปเลยกัมมัชรูป20คำว่ากัมมัชรูปก็เขียนเต็มๆไปเลยองค์ธรรมได้แก่โลกิยะวิปากจิต32เจตสิก35กัมมัชรูป20ธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันธ์5อายตนะ11ธาตุ17สัจจะ1ขันธ์5คือกัมมัชรูป20เป็นรูปขันธ์ในเจตสิก35นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ33เป็นสังขารขันธ์โลกิยวิปากจิต32เป็นวิญญาณขันธ์อายตนะ12คือในกรรมชรูป20นั้นจักขุประสาทเป็นจักขายตนะโสตประสาทเป็นโสตายตนะคานประสาทเป็นคานายตนะชิวหาประสาทเป็นชิวหายตนะกายประสาทเป็นกายายตนะรูปารมณ์เป็นรูปายตนะคันธารมณ์เป็นคันธายตนะรสารมณ์เป็นรสายตนะปฐวีเตโชวาโยโผฏฐารมณ์เป็นโผฏฐายตนะโลกิยวิปากจิต32เป็นมนายตนะเจตสิก35สุขุมรูป9หรือ11ได้แก่อาโปอิทธิภาวะปุริสภาวะอัธยะชีวิตะอาหาระปริเฉทะอุปปัตตยะสันติหรือและชลตาอนิจจตาเป็นธรรมายตนะธาตุ17คือในกัมมัชรูป20นั้นจักขุประสาทเป็นจักขุธาตุโสตประสาทเป็นโสตธาตุคานประสาทเป็นคานธาตุชิวหาประสาทเป็นชิวหาธาตุกายะประสาทเป็นกายธาตุรูปารมณ์เป็นรูปธาตุคันธารมณ์เป็นคันธธาตุและสารมณ์เป็นรสธาตุปฐวีเตโชวาโยปฐพารมณ์เป็นปฐพธาตุ
ในโลกิยวิปากจิต32นั้นจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานะวิญญาณจิต2เป็นคานะวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายะวิญญาณจิต2เป็นกายะวิญญาณธาตุสัมปติชนะจิต2เป็นมโนธาตุโลกิยวิปากจิตที่เหลือ20เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก35สุขรูป9หรือ11ได้แก่อาโปอิทธิภาวะปุริสภาวะหัตถยะชีวิตะอาหาระปริเฉทะอุปัจจยะสันติหรือและชลตาอนิจจตาเป็นธรรมธาตุสัจจะ1คือโลกิยวิปากจิต32เจตสิก35กัมมัชรูป20เป็นทุกขสัตว์ใครถูกหมดตามนี้มีไหมมีไม่มีเงียบแสดงว่าไม่มีการบ้านข้อต่อไปก็คือทุติยบทของอุปาทินัตถิกะบาลีคำแปลแล้วก็แสดงองค์ธรรมทีนี้ท่านจะแสดงการจำแนกเฉพาะอายตนะกับธาตุก็พอขันธ์กับสัจจะไม่ต้องกติกาเหมือนเดิมก็คือไปดูก่อนได้แต่เวลาลงมือทำไม่ต้องเปิดดูฟังอีกครั้งนะการบ้านในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็มาตรวจกันในห้องก็คือทุติยบทของอุปาทินัตถิกะให้แสดงบาลีคำแปลองค์ธรรมและจำแนกเฉพาะอายตนะกับธาตุขันธ์กับสัจจะไม่ต้องจำได้ไหมจำได้เจ้าค่ะจำได้ไปทำมานะจำแนกเฉพาะอายตนะกับธาตุทีนี้เมื่อคราวที่แล้วอาตมาบอกว่าวันนี้จะพูดถึงปัญหาเฉลยในพุทธมตัญญุภาสิตะทุกกรรมนิกาก็จะอธิบายการตอบคำถามในแต่ละข้อเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าในพุทธก็มีอะไรบ้างในพุทธเนี่ยเขาจะมีคำถามคำตอบที่อยู่ในปัญหาเฉลยเนี่ย10ข้อแล้วก็ใน10ข้อเนี่ยก็ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งแน่ที่จะต้องออกข้อเขียนหรือบางทีจับเอาบางส่วนของข้อนั้นข้อนี้มารวมกันเป็น10คะแนนแล้วก็จะต้องมีสัมภาษณ์อยู่ข้อเนี่ยอยู่ในเนี้ยทีนี้คำถามที่มักจะออกบ่อยที่เป็นข้อเขียนก็คือข้อแรกเลยถ้าจะอยู่ในข้อสอบข้อเขียนในปัญหาของพุทธะเนี่ยจะอยู่ในข้อ9คือข้อ9เป็นข้อเดียวอย่างคำถามข้อแรกเนี่ยมักจะมาประจำมาให้เห็นบ่อยๆในเวลาสอบเพราะฉะนั้นเราก็มาดูและทำความเข้าใจกันว่าเขาถามอะไรคำถามทุกกะที่ท่านอรรถกถาจารย์และดีกาจารย์แสดงขยายความในเหตุโคจกะมีกี่ทุกกะคืออะไรบ้างในตอนหนึ่งนะและการแสดงเหตุเหตุกะทุกกะเหตุวิปยุตตาทุกกะณเหตุเหตุสมยุตตทุกกะโดยรวมทุกกะใดเข้าด้วยกันตรงนี้ตามที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคำถามเนี่ยมันจะมีอยู่สองตอนตอนแรกก็ถามว่าเหตุโคจกะของพุทธะเนี่ยมีกี่ทุกกะอะไรบ้างในตอนหนึ่งและอีกตอนหนึ่งก็ถามแต่ละทุกกะเนี่ยเช่นทุกกะที่หนึ่งที่สองและทุกกะที่สามเนี่ยเอาตรงไหนกับตรงไหนที่พระองค์แสดงไว้ในอภิธรรมทุกกะมัติกามารวมกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นหลักๆอยู่สองประเด็นที่เราจะต้องตอบให้ครบถ้วนข้อนี้มาบ่อยนะเพราะฉะนั้นควรจะฝึกทำให้ได้เราก็มาดูนะคำถามแรกที่ถามว่าเหตุโคจกะเนี่ยของพุทธะเนี่ยคือเขาใช้คำถามว่าทุกกะที่ท่านอรรถกถาจารย์และดีกาจารย์แสดงขยายความในเหตุโคจกะก็คือพระอรรถกถาจารย์และดีกาจารย์เนี่ยท่านขยายเหตุโคจกะที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในอภิธรรมทุกกะปฏิกาขยายได้ทั้งหมดคำตอบก็คือมี9คำตอบทุกกะที่แสดงขยายความในเหตุโคจกะมี9ทุกกะ9ทุกกะคืออะไรบ้างเราก็เขียนไปให้ครบทั้ง9นะไม่ใช่1แล้วก็พยานใหญ่แล้วก็9เหมือนกับในปัญหาเฉลยอันนี้มันแค่เป็นตัวอย่างนะ9ก็มีอะไรบ้าง1เหตุเหตุกะทุกกะ2เหตุเหตุวิปยุตตาทุกกะ3ณเหตุเหตุสัมปยุตตาทุกกะ
สี่เหตุสเหตุกะทุกกะห้าเหตุเหตุสัมปยุตตะทุกกะหกสเหตุกะเหตุทุกกะเจ็ดอเหตุกะเหตุทุกกะแปดเหตุสัมปยุตตะเหตุทุกกะเก้าเหตุวิปยุตตะเหตุทุกกะเนี่ยตอบแค่นี้ก็ครึ่งทางแหละแต่เราต้องตอบให้ครบทุกคำถามนะเวลาสอบเนี่ยเราต้องดูคำถามก็ถามแค่ไหนขอบเขตในการตอบเนี่ยจะต้องมีมากน้อยแค่ไหนอ้าวทีนี้คำถามตอนที่2ก็คือและการแสดงเหตุเหตุกะทุกะเหตุเหตุวิปยุตตะทุกะณเหตุเหตุสมยุตตะทุกะโดยรวมทุกะใดเข้าด้วยกันก็คือเราจะต้องแม่นยำในส่วนที่พระองค์แสดงไว้ในเหตุโคจกะในพระธรรมกัมมิกาแล้วพระอัครอาจารย์ท่านเอาบทไหนกับบทไหนมารวมกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลมาจากอวิธรรมทุกกะมัทธิกาด้วยทีนี้พุทธะที่มีเหตุข้อจกะในพุทธะเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด9หมวด9ทุกกะทุกคนคงจำได้นะว่าถ้าเป็นทุกกะที่1กับทุกกะที่2เนี่ยมันจะเป็นการแสดงในรูปอนุโลมปฏิโลมเช่นเหตุอเหตุกะทุกกะกับเหตุเหตุวิปยุตตะทุกกะส่วนทุกกะที่3เป็นต้นไปจนถึงทุกกะที่9เป็นการแสดงรูปมูละมูลีแต่ทีนี้ตรงเนี้ยคําถามเนี่ยเค้าเพียงแต่ให้เราบอกว่าเอาจากตรงไหนตรงไหนมาผสมกันในปฐมบทและทุติยบทเขาไม่ได้ให้แสดงบาลีในปฐมบทและทุติยบทจริงๆถ้าเราเข้าใจเราจะแสดงก็ได้แต่เขาไม่ได้ถามเราก็ไม่ต้องตอบเรามาดูนะทุกกะแรกคือเหตุไอเหตุกะทุกกะเนี่ยเอาตรงไหนมาผสมกันอาตมาก็ได้แยกให้ดูแล้วนะมีวงเล็บปากกาซ้ายมือสีม่วงทำเครื่องหมายไว้นั่นคือคำตอบของเหตุไอเหตุกะทุกกะทั้งปฐมบทและทุติยบทเรามาดูนะเหตุไอเหตุกะทุกกะเนี่ยเราก็ดูว่าศัพท์ที่มารวมกันคือเหตุกับไอเหตุกะก็คือเหตุธรรมากับเหตุกะธรรมาเนี่ยมารวมกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าเหตุไอเหตุกะทุกกะทีนี้เรามาดูที่ไอคำว่าเหตุตัวเนี้ยมันมาจากไหนถ้าเราจำได้ว่าที่เราเรียนในเหตุโคจกะในอภิธรรมทุกกรรมการแล้วก็รู้ว่ามาจากปฐมบทของเหตุทุกกะที่แสดงว่าเหตุธรรมานั่นเองส่วนไอเหตุกะทุกกะเนี่ยมาจากไหนมาจากทุติยบทของสเหตุกะทุกกะเอาไปทั้งคำตอบเนี่ยต่อมาขีดสีชมพูให้ดูปฐมบทนั้นเป็นการรวมเอาปฐมบทของเหตุทุกกะกับทุติยบทของสเหตุกะเข้าด้วยกันถ้าจะแสดงเป็นบาลีเขาไม่ได้แสดงนะแต่เราแสดงเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นอรูปปฏิโลมถ้าเราแสดงก็จะแสดงเป็นบาลีว่าเหตุเจวะธรรมาเหตุกะจักเขาไม่ได้บอกให้แสดงนะแต่บางข้อเนี่ยต่อไปเนี่ยบางทีเขาบอกให้แสดงด้วยนะเดี๋ยววันต่อไปอาตมาก็จะพูดถึงข้ออื่นทีนี้พอทุริยบทเนี่ยแสดงโดยปฏิโลมเอาตัวข้างหลังมาข้างหน้าทุติยบทเอาตรงไหนมาผสมกันเราจะเห็นว่าไอ้ตัวไอ้เหตุกาที่อยู่ในปฐมบทเนี่ยเอามาไขว้สมองไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นในทุติยบทนั้นก็คือรวมเอาทุติยบทของสเหตุกะทุกกะกับทุติยบทของเหตุทุกกะส่วนไอเหตุที่อยู่ในปฐมบทเนี่ยมาในทุติยบทต้องเป็นตัวณเหตุซึ่งเป็นตัวทุติยบทเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าส่วนในทุติยบทนั้นรวมเอาทุติยบทของสเหตุกะทุกกะกับทุติยบทของเหตุทุกกะเข้าด้วยกันถ้าจะแสดงเป็นบาลีคืออะไรนี่ก็ไม่ได้บอกให้แสดงนะแต่ถ้าเราแสดงเป็นบาลีเราก็จะแสดงว่าไอเหตุกาเจวะธรรมานะจะเหตุนั่นเองแต่ทีนี้เราไม่ต้องแสดงเพราะเขาให้บอกเพียงว่าเอาตรงไหนมาผสมกันเท่านั้นเองทีนี้ถ้าได้เหตุกะทุกกะแล้วทุกกะต่อมาคือทุกกะที่สองเหตุวิปยุตตะทุกกะก็ทำนองเดียวกันอันนี้ก็เป็นรูปของอนุโลมปฏิโลมเหมือนกันเหตุวิปยุตตะเนี่ยมันมาจากเหตุธรรมากับเหตุวิปยุตตะธรรมาในปฐมบทเนี่ยถ้าแสดงเป็นบาลีมันจะเป็นเหตุเจวะธรรมาเหตุวิปยุตตะจัก
ไอเหตุธรรมาก็มาจากปฐมบทของเหตุทุกกะเหตุวิปยุตตะเนี่ยมันก็มาจากทุติยบทของเหตุสัมปยุตตะเอาเข้าด้วยกันพอทุติยบทก็เอามาไขว้กันถ้าเป็นปฏิโลมก็จะเป็นเหตุวิปยุตตาเจวธรรมานะจะเหตุไอเหตุวิปยุตตาเนี่ยก็คือจะเป็นทุติยบททุติยบทของเหตุสัมปยุตตะทุกกะนั่นเองแล้วก็ณจะเหตุณไอตัวณเหตุนี่ก็ทุติยบทของเหตุทุกกะนั่นเองมันก็ทำนองเดียวกับเหตุเหตุกะทุกกะนั่นแหละวิธีคิดทำนองเดียวกันทีนี้ทุกกะที่สามนะเหตุสมยุตตาทุกกะอันนี้มันจะเป็นรูปมูละมูลีนะไม่ใช่อนุโลมปฏิโลมมันจะมาจากศัพท์สองศัพท์คือนะเหตุธรรมากับเหตุสมยุตตาธรรมาเราก็ไปดูว่าไอ้นะเหตุธรรมาหรือนะเหตุตรงเนี้ยมาจากไหนเราจะเห็นว่าก็มาในปฐมบทเนี่ยถ้าแสดงเป็นปฐมบทเนี่ยก็คือไอ้นะเหตุมันมาจากทุติยบทของเหตุทุกกะส่วนเหตุสมยุตตาทุกกะนั้นมาจากปฐมบทของเหตุสมยุตตาทุกกะเข้าด้วยกันถ้าแสดงเป็นบาลีจะเป็นนะเหตุธรรมาเหตุสมยุตตาปินะเหตุเนี่ยมันคือทุติยบทของเหตุทุกกะถ้าแสดงเป็นปฐมบทถ้าแสดงบาลีด้วยก็จะเป็นนะเหตุธรรมาเหตุสมยุตตาปิทีนี้พอมาทุติยบทเนี่ยข้างหน้าก็เหมือนกันมีหน้าเหตุตำหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังเอาทุติยบทของเหตุทุกกะมาส่วนตัวหลังเนี่ยก็ทำให้ตรงกันข้ามกับตัวข้างบนนะก็คือจะเป็นหน้าเหตุธรรมาเหตุวิปยุตตาปิเพราะฉะนั้นในทุติยบทเนี่ยรวมเอาทุติยบทของเหตุทุกกะกับทุติยบทของเหตุสมยุตตาทุกกะไปด้วยกันนะถ้าเป็นบาลีถ้าทุติยบทในบาลีก็จะเป็นนะเหตุธรรมาเหตุวิปยุตตาปิข้อนี้นะถ้าพูดถึงในบรรดา10ข้อที่เป็นตัวอย่างอยู่ในปัญหาเฉลยของพุทธะเนี่ยข้อนี้รู้สึกจะมาบ่อยที่สุดในการสอบแต่ละครั้งอาตมาเห็นข้อนี้มาบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าเป็นก็เป็นตัวเก่งก็แล้วกันทุกคนก็ไปดูไปทำให้ชำนาญตอบตามนี้แล้วก็ขอย้ำว่าเวลาพูดถึงเหตุข้อฉกาจมี9อย่าใช้ปยานใหญ่ตามนี้นะต้องเขียนให้ครบนะถ้าโยมใช้ปยานใหญ่เดี๋ยวคะแนนก็จะปยานใหญ่คือย่อตามไปด้วยต้องเขียนให้ครบเพราะฉะนั้นไอ้นี่ต้องท่องแล้วก็ไอ้3ทุกกะที่ก็ถามเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจว่าเอาส่วนไหนกับส่วนไหนมาประกอบกันปฐมบทเอาจากตรงไหนตรงไหนมารวมกันทุติยบทเอาตรงไหนตรงไหนมารวมกันโดยที่เขาไม่ได้แสดงบาลีเพียงแต่ให้บอกว่าเอาจากตรงไหนตรงไหนมาผสมกันทีนี้อีกข้อหนึ่งก็มาบ่อยเหมือนกันถ้าเทียบกันแล้วข้อ2จะมาบ่อยไปอันดับ2รองจากข้อ1แล้วก็โจทย์ลักษณะเดียวกับข้อ2เนี่ยในตอนหลังๆก็มีอีก 2-3 ข้อเหมือนกันลักษณะเดียวกันเรามาดูโจทย์ข้อ2ข้อ2เนี่ยคำถามขอให้แสดงเป็นปฐมบทและทุติยบทโดยยกเอาคำให้แสดงเป็นปฐมบทและทุติยบทเนี่ยหมายความว่าเราจะสร้างบาลีในปฐมบทก็คืออะไรและบาลีในทุติยบทคืออะไรแต่ก็ไม่ได้แปลและบอกองค์ธรรมเราก็ไม่ต้องเราแสดงเฉพาะบาลีทีนี้ไอ้การแสดงเป็นปฐมบทและทุติยบทเนี่ยเขาก็มีโจทย์เป็นข้อบอกว่าทุติยบทของเหตุทุกกะเข้าในเหตุทุกกะตรงเนี้ยถ้าเรายังไม่ดูคำตอบเนี่ยเราสามารถจะทำได้ไหมถ้าเรามีความเข้าใจเราก็ต้องดูก่อนนะทุติยบทของเหตุทุกกะทุกกะคืออะไรตอนที่เราเรียนในเหตุข้อฉกาจในธรรมทุกกะมิกาปฐมบทคือเหตุทุกกะธรรมาใช่ไหมแล้วทุติยบทคืออเหตุกาธรรมาเพราะฉะนั้นพอเราจับตรงนี้ได้แล้วก็บอกเข้าในเหตุทุกกะเนี่ยปฐมบทก็จะเป็นแสดงบาลีก็จะเป็นอเหตุกาธรรมาเหตุปิอันนี้เป็นรูปมูละมูลีนะอเหตุกาธรรมาเหตุปิพอได้ปฐมบททุติยบทก็ง่ายเพราะข้างหน้าเหมือนกันคืออเหตุกาธรรมาแต่ตัวหลังเป็นนะเหตุปิเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปดูคำตอบเนี่ยจริงไหมคำตอบ
นะข้อกอที่ก็ถามว่าทุติยบทของเสหตุกะทุกะเข้าในเหตุทุกะปฐมบทก็จะเป็นไอเหตุกะธรรมาเหตุปิทุติยบทก็จะเป็นไอเหตุกะธรรมานะเหตุปิทีนี้เรามาดูคำถามข้อขอทุติยบทของอาสวะสัมยุตตทุกะเข้าในอาสวะทุกะวิธีคิดก็ทำนองเดียวกันเราก็ต้องแสดงทั้งปฐมบทและทุติยบททีนี้โจทย์เขาบอกว่าศัพท์เราเนี่ยมาจากทุติยบทของอาสวะสัมยุตแล้วก็ศัพท์ที่อยู่ในอาสวะทุกะซึ่งมีทั้งปฐมบททุติยบทนะทีนี้ทุติยบทของอาสวะสัมยุตตทุกะคืออะไรทีนี้อาตมาจะถามโยมใครตอบได้ลองตอบโดยที่ยังไม่ต้องดูคำตอบในหนังสือทุติยบทของอาสวะสัมยุตตทุกะคืออะไรอาสวะวิปยุตตทุกะค่ะก็คืออาสวะวิปยุตตาธรรมาแล้วตามด้วยอาสวะปิเพราะฉะนั้นข้อขอปฐมบทจะต้องตอบว่าอาสวะวิปยุตตาธรรมาอาสวะปิส่วนทุติยบทก็ง่ายสิข้างหน้าก็เหมือนกันก็คืออาสวะวิปยุตตาธรรมาแล้วก็อาสวะปิก็ทำให้ตรงกันข้ามเติมโนแบบเป็นโนอาสวะปิเรามาดูที่จริงไหมเห็นไหมทุติยบทของอาสวะสัมยุตตาทุกกะเข้าในอาสวะทุกกะปฐมบทอาสวะวิปยุตตาธรรมาอาสวะปิทุติยบทก็เป็นอาสวะวิปยุตตาธรรมาโนอาสวะปิเนี่ยพวกนี้ถ้าเราเข้าใจนะง่ายนะจริงๆเรื่องง่ายถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องนะแล้วเราต้องจำข้อมูลที่เรียนมาในอภิธรรมมัทธกมัทธิกามันแม่นด้วยถ้าเข้าใจใน10คะแนนเก็บได้สบายๆเอาทีนี้มาดูข้อคอทุติยบทของอุปาทานสมยุตตทุกกะเข้าในอุปาทานทุกกะวิธีคิดก็ทำนองเดียวกันเราก็ดูนะทุติยบทของอุปาทานสมยุตตทุกกะเนี่ยก็คืออุปาทานวิปยุตตเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงเป็นปฐมบทก็จะเป็นอุปาทานะวิปยุตตาธรรมาอุปาทานาปิจะเป็นปฐมบทส่วนทุติยบทก็แปลงตัวท้ายให้ตรงกันข้ามเท่านั้นเองก็เป็นอุปาทานะวิปยุตตาธรรมาโนอุปาทานาปินี่มาตามนี้ข้อขอทุติยบทของอุปาทานะสัมยุตตาทุกะเข้าในอุปาทานะทุกะปฐมบทก็จะเป็นอุปาทานะวิปยุตตาธรรมาอุปาทานาปิทุติยบทก็จะเป็นอุปาทานะวิปยุตตาธรรมาโนอุปาทานาปิเนี่ยสองข้อเนี่ยดูให้ชำนาญให้ขึ้นใจเลยนะต่อมาถามว่าถ้าข้อสอบออกมาแบบเนี้ยสมมติว่าสองข้อเนี่ยจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามคิดว่ายากไหมคะแนนเต็มสิบถ้าออกมาคิดว่าเก็บได้ไหมสิบคะแนนไม่ยากได้เจ้าค่ะเพราะว่าได้หลักแล้วเจ้าแล้วคนอื่นช่วยกันตอบคนอื่นว่าไงความเห็นคนอื่นได้คิดว่าได้นะได้เจ้าค่ะได้ใช่เพราะว่าได้หลักแล้วเหมือนกันเจ้าค่ะตอนนี้ไม่ยากแล้วครับตอนนี้มันไม่ยากหรอกนี่เข้าใจมันง่ายจะตายมันเก็บได้สบายสบายสิบคะแนนแต่บางอย่างที่เขาถามว่ามีกี่ทุกกี่มีทุกกะเท่าไหร่อะไรบ้างนั้นต้องจำต้องท่องนะแต่บางสิ่งบางอย่างเช่นถามว่าตรงไหนมาผสมกันเนี่ยเราต้องรู้ว่าในอภิธรรมทุกกรรมกล่าวตรงแสดงไว้อย่างไรแล้วศัพท์ตัวนี้มาจากบทไหนมาจากปฐมบทหรือทุติยบทของทุกกะไหนเอามาผสมกันเพราะว่าพุทธะเนี่ยมันเป็นส่วนผสมทั้งสิ้นเป็นมิสกะทุกกะทั้งสิ้นในข้ออื่นเนี่ยก็มีคำถามที่คล้ายๆกันแล้วก็แตกต่างกันบ้างอย่างสังเกตข้อ3เนี่ยข้อ3ก็เคยออกนะจริงๆวันนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายแค่ข้อ1กับข้อ2นะทีนี้เวลาก็ยังมีอาตมาจะพูดถึงข้อ3ข้อ3เคยออกเราดูคำถามให้ดีนะเขาถามอะไรให้แสดงบทของทุกกะทั้ง8ในสัญโยชนะโภชกะตามลำดับแล้วก็มีคำถามว่าและการแสดงสัญโยชนะสัญโยชนะวิปยุตตะและสัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนะทุกกะนั้นแสดงโดยรวมบทใดเข้าด้วยกันอันเราจะเห็นว่าคำถามข้อ3เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับข้อ1นะแต่ระวังให้ดีนะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าข้อ1เนี่ยก็ถามว่ามีทุกกะ9ประเภทคืออะไรให้บอกชื่อทุกกะแต่ตรงนี้เขาบอกให้แสดงบทของทุกกะทั้ง8ก็เป็นอันก็เป็นอันที่รู้ว่าสัญโยชนะโภชกะเนี่ยมันมี8ทุกกะถูกไหมทีนี้เขาให้แสดงบทเนี่ยอาตมาถามว่า8ทุกกะมีกี่บทคำตอบคือมี16บทใช่ไหมเราก็เขียนทั้ง16บทเลยอย่างเช่นบทที่หนึ่งเนี่ย
สัญโยชนาเจวธรรมาสัญโยชนาวิพุทธาจะแล้วก็บทที่2ก็จะเป็นสัญโยชนาวิพุทธาเจวธรรมาโนจะสัญโยชนาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น2บทแล้วนะแล้วบทที่3ก็คือโนสัญโยชนาธรรมาสัญโยชนิยาปิแล้วก็บทที่4ก็จะเป็นโนสัญโยชนาธรรมาอสัญโยชนาปิอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งมาถึงทุกกะที่8คือบทที่15และ16บทที่15ก็เป็นสัญโยชนะวิปยุตตาธรรมาสัญโยชนาปิบทที่16ก็จะเป็นสัญโยชนะวิปยุตตาธรรมาโนสัญโยชนาปิตรงนี้ต้องเขียนเยอะนะเพราะฉะนั้นอาตมาถามว่าระหว่างตอบตรงนี้กับตอบตรงเหตุโคจกะมี9กับตอบตรงนี้ต้องตอบทั้ง16บทเนี่ยอันไหนยากกว่ากันอันนี้ยากกว่าเจ้าค่ะเราจะตอบผิดเพราะเราต้องเขียนบาลีทั้งปฐมบททุติยบททั้ง8ทุกกะให้ได้16บทใช่หรือเปล่าดูคำถามเขาบอกให้แสดงบทให้แสดงบทก็แสดงว่ามันมีกี่บทเราต้องเขียนให้หมดทีนี้เรารู้ว่ามันมี8ทุกกะแสดงว่ามันต้องมี16บท16บทเนี่ยแต่ละทุกกะมันมีปฐมบททุติยบทเราต้องเขียนให้ครบส่วนคำถามตอนที่2ก็ทำนองเดียวกับตอนที่2ของข้อ1เมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าและการแสดงสัญโยชนะสัญโยชนะวิปยุตตาทุกกะและสัญโยชนะวิปตะสัญโยชนะทุกกะแสดงโดยรวมบทใดเข้าด้วยกันอันนี้ก็คำถามทำนองเดียวกับข้อ1นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแม่นยำว่าศัพท์ตรงนี้เอามาจากส่วนไหนมาจากปฐมบทหรือทุติยบทของทุกกะไหนที่พระองค์แสดงไว้ในอภิธรรมทุกกะมิตรกาลนั่นเองนะก็คำตอบก็ทำนองเดียวกันวิธีคิดทำนองเดียวกันก็ดูว่าข้อนี้ก็เคยออกไม่ใช่ไม่เคยออกนะแต่เขียนเยอะเลยนะต้องเขียนตอนแรกนี่ต้องเขียน16บทเนี่ยนะถ้าโยมไม่แม่นยำจริงๆเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้นะเคยออกด้วยแต่ว่ารู้สึกว่านานๆออกทีนึงถ้าพูดถึงความถี่ในการออกข้อ1มาบ่อยที่สุดข้อ2นี่มาอันดับ2ข้อ3เคยออกแต่นานๆทีสรุปว่ามันเคยออกนั่นแหละเอาทีนี้อย่างข้อ4นี่ก็เคยออกนานๆออกทีนึงข้อ4ทุกกะที่แสดงขยายความในคันธะโคจกะมีเท่าไรคืออะไรบ้างและจงยกองค์ธรรมในบทดังต่อไปนี้ตรงนี้คันธะโคจกะในพุทธะเนี่ยเราทราบว่ามี8ใช่ไหม8คืออะไรบ้างเราก็เขียนไปทีนี้วันอาตมาได้บอกให้แก้ทิ้งละในปัญหาเฉลยเขาพิมพ์ผิดนะเขาพิมพ์ผิดเป็น7นะโยมต้องแก้เลข7เป็นเลข8เดี๋ยวตมาขอแก้แป๊บนึงนะใครยังไม่แก้มีไหมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะอาจารย์เจ้าคะเวลาเขาให้แสดงบทแล้วก็บอก1 2 3 4 5ไปถึงอย่างงั้นเลยก็ได้อย่างงั้นเราไม่ต้องไปต้องมาปฐมมาบททุติยบทเลยไม่ต้องตามหนังสือเลยอย่างงั้นน่ะได้ก็แสดงบทแล้วก็เอาตามนั้นเลยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บพอดีฐานที่ตั้งนี่มันเกิดตั้ง iPad เนี่ยเกิดล้มเราแป๊บแก้เป็นเลข8นะคำถามข้อนี้ข้อ4เนี่ยทุกกะที่แสดงขยายความในคันธะโคจกะมีเท่าไหร่คืออะไรบ้างก็มี8เนี่ยแล้วก็ตอบ1 2 3 4 6 7 8ไปเลยเนี่ยอย่าใช้ประยันใหญ่นะอันนี้เราก็ต้องจำไว้แล้วทีเนี้ยคำถามอีกชุดนึงในข้อเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าจงยกองค์ธรรมในบทดังต่อไปนี้เขาก็มีกอขอข้อมาคันธาธรรมาคตะสมุจตาปิองค์ธรรมได้แก่อะไรนะ
ทีนี้การที่เรารู้องค์ธรรมถ้าเราเข้าใจเราต้องดูคำแปลก่อนธรรมที่ชื่อว่าคันธะและประกอบด้วยคันธะในองค์ธรรมมันคืออะไรแต่เขาไม่ได้บอกให้เขียนคำแปลนะเขาบอกองค์ธรรมนะเขายกบาลีขึ้นมาแล้วให้เราบอกองค์ธรรมแต่ถ้าเราจะคิดโดยใช้ความเข้าใจเนี่ยเราต้องรู้คำแปลพอคำแปลแล้วต้องคิดว่าเอ๊ะธรรมที่ชื่อว่าคันธะและประกอบด้วยคันธะนั้นคืออะไรเรารู้ว่าคันธะเป็นองค์ธรรมสามคือโลภะโทสะทิฏฐิแล้วทั้งชื่อทั้งประกอบเนี่ยมันคืออะไรที่อยู่ตรงไหนต้องบอกได้ข้อขอก็มันคันธะธรรมาคันธะวิปยุตตาปีนองค์ธรรมคืออะไรเนี่ยชื่อว่าคันธะแต่ไม่ประกอบด้วยคันธะนี่คืออะไรคันธานิยาธรรมาคันธะปีเป็นอารมณ์ของคันธะและชื่อว่าคันธะคืออะไรคันธานิยาธรรมานุคันธาปิเป็นอารมณ์แต่ไม่ชื่อว่าคันธาองค์ธรรมคืออะไรคำแปลไม่ต้องเขียนคำแปลเราคิดไว้ในใจในนี้เราจะเห็นว่าคำตอบเนี่ยเขาเล่นใช้พยานใหญ่ทั้งนั้นองค์ธรรมได้แก่แล้วก็พยานใหญ่ไม่ยอมบอกว่าอะไรยอมอย่าทำแบบนี้นะก็หมายความว่าตรงนี้เราต้องไปเปิดดูในหนังสือหลักสูตรเดี๋ยวโยมมาเอ้าปัญหาเฉลยเขาทำแบบนี้องค์ธรรมได้แก่แล้วพยานใหญ่ไม่ได้นะนี่บอกไว้ก่อนเลยโยมต้องเขียนองค์ธรรมไปเลยเพราะฉะนั้นอาตมาถามว่าอย่างข้อ4เนี่ยอาตมาจะถามว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยล้วนแล้วแต่เคยออกทั้งสิ้นคิดว่าข้อไหนยากที่สุดข้อ4ครับอาจารย์เพราะอะไรเพราะต้องแสดงองค์ธรรมใช่ไหมใช่ใช่ครับต้องมานาคิดองค์ธรรมนอกจากจะบอกว่าชื่อทั้ง8มีอะไรบ้างแล้วยังบาลีที่เขายกมาขอข้องอเราต้องแสดงองค์ธรรมอีกคืออะไรใช่ไหมแล้วข้อ 3ยากน้อยกว่าแล้วข้อ3เนี่ยเขียนถึง16เลยนะ8ทุกข์เนี่ยเขียน16บทเลยแล้วก็ยังต้องบอกข้อ1กับข้อ2แล้วกันสรุปแล้วมันเคยออกทั้งนั้นอาตมาไม่รู้จะออกข้อไหนบ้างเคยออกทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช่ก็มันมีข้ออื่นอีกนะที่เคยออกอาตมาจะไล่ให้ดู1 2 3 4เนี่ยเคยออกทั้งสิ้นทีนี้ข้อ5เนี่ยจะออกสัมภาษณ์บ่อยนะอาตมาให้ดูข้อ5นิดนึงคำถามเนี่ยเขาบอกโคจกะที่มีชื่อต่างกันแต่องค์ธรรมเหมือนกันมีกี่โคจกะคืออะไรบ้างและเมื่อนับจำนวนโดยทุกกะและบทแล้วได้เท่าไหร่ตรงเนี้ยมันตอบได้2กรณีนะเพราะว่าโคจกะที่มีชื่อเหมือนกันมันมี3เหมือนกันคือในอภิธรรมทุกกะมริกามันก็มีอาสวะโอคะโยคะเหมือนกันพุทธะก็มีอาสวะโอคะโยคะทีนี้เขาถามต่อไปว่าคืออะไรบ้างเราบอกไปแล้วคือ1อาสวะ2โอคะโคจกะ3โยคะและเมื่อจับนับโดยจำนวนทุกกะและบทแล้วได้เท่าไหร่ทีนี้ถ้าเป็นคำถามถ้าเกิดเขาถามของอภิธรรมทุกกะอภิธกาเนี่ยมันจะมีอย่างละ6ทุกกะใช่ไหมเพราะฉะนั้น6 3ก็เป็น18 6 3ก็เป็น18ทุกกะและเมื่อว่าโดยบทแล้วก็จะเป็น36บทถูกไหมแต่ถ้าเป็นของพุทธะเนี่ยมันจะมีอย่างละ8ขยายหรือเป็นอย่างอาสวะก็มี8ทุกกะโอคะก็มี8โยคะก็มี8 8 3ก็24 24ทุกกะถ้าคิดโดยบท24คูณ2ก็48บทเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำถามตรงนี้เวลาสัมภาษณ์เนี่ยหรือจากข้อเขียนก็แล้วแต่ถ้าข้อเขียนมันอยู่ข้อ9แน่นอนอยู่แล้วมันจะเป็นข้อ9ถ้าโยมเห็นคำถามที่ออกมาบางทีมีกอมีขอนะไอ้ข้อนี้เขามันไม่ใช่จะได้10คะแนนเต็มหรอกแค่นี้บางทีเขาแยกเป็นกอเป็นขอก็มีนะแต่ถ้าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยบางทีเขาเอาตรงนี้ถามเนี่ยต้องถามหรือว่าถามว่าปัญหานี่เป็นปัญหาในอภิธรรมทุกกะอภิกาหรือพุทธะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นคำถามของพุทธะก็คือเอาตรงนี้ไปแต่ทีนี้เราไปดูในอภิธรรมทุกกะอภิกามันก็มี3หมวดที่มีองค์ธรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าจำนวนทุกกะมันน้อยมากน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจำนวนบทมันก็ต้องมากน้อยไม่เท่ากันตรงนี้คือข้อสังเกตเนี่ยไอ้ข้อนี้ก็เจอบ่อยๆในเวลาสัมภาษณ์หรือบางทีข้อเขียนบางทีพุทธะเนี่ยเขามีข้อเขียนเป็นกอเป็นขอนะข้อละ5คะแนนเข
ขาดึงเอาบางส่วนของข้อนั้นกับบางส่วนอีกข้อหนึ่งมารวมกันเป็นกอเป็นขอข้อละ5คะแนนสำหรับข้อ6นี่มูละมูลีก็อันนี้ก็ทำนองเดียวกับข้อ2ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พูดต่อพระอาจารย์เจ้าค่ะข้อ5นี้ถ้าเขาถามเราจะรู้ยังไงว่ามันอยู่ในยอมก็ถามอาจารย์ผู้ถามกรรมการไปเลยถามไปเลยนะแต่ว่าที่อาตมาเห็นส่วนใหญ่เขาจะเอาคำถามในพุทธะไปถามแต่เพื่อความมั่นใจถามว่าคำถามเนี่ยเป็นพุทธะหรือเป็นอภิธรรมตุกันกาเพราะมันตอบได้2กรณีคือมันมี3หมวดคือ3โคจกะเหมือนกันแต่ว่าจำนวนทุกกะและจำนวนบทมันแตกต่างกันแต่ที่อาตมาเห็นทุกทีก็เอาตรงเนี้ยที่เวลาถามตรงนี้คือคำตอบของพุทธะนั่นเองแต่มาตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันเป็นอภิธรรมทุกกะมิตรกามันจะตอบเหมือนตามนี้ไม่ได้ของอภิธรรมทุกกะมิตรกาเนี่ยมันจะมีอย่างละ6 38 18ทุกกะว่าในบท18 2ก็36ใช่หรือเปล่าแต่ของพุทธะต้องตอบตามนี้เนี่ยและโคจกะทั้ง3นี้เมื่อนับจำนวนนับโดยจำนวนทุกกะแล้วได้24ทุกกะนับจำนวนโดยบทแล้วได้48บทสำหรับข้อ6ถึงข้อ10เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดและอาตมาก็ยืนยันเนี่ยนะข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยข้อใดข้อ1เนี่ยจะต้องมีข้อเขียน1ข้อและต้องมีสัมภาษณ์1ข้อคือ15คะแนนมีอยู่ในเนี้ยอยู่ใน10ข้อใน10ข้อเนี่ยมีอยู่15คะแนนถ้าเราสามารถดูแล้วก็จำได้แล้วก็เข้าใจด้วยเนี่ยเราก็เก็บ15คะแนนตรงนี้ได้สบายๆปัญหาเกี่ยวกับพุทธะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาพูดต่อข้อ6ถึงข้อ10มีใครสงสัยอะไรมีไหมวันนี้อาตมาให้การบ้านคือทุติยบทของอุปาทินติกะให้แสดงบาลีคำแปลแล้วก็องค์ธรรมแล้วให้จำแนกเฉพาะอายตนะกับธาตุขันธ์กับสัจจะไม่ต้องย้ำอีกทีการลืมมีใครสงสัยเลยมีไหมอาจารย์เจ้าคะเวลาที่ถามอย่างข้อ1นะเจ้าค่ะทำไมแบบว่าเอาอะไรกับอะไรมารวมกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราต้องเข้าใจว่าในทุกกะนั้นเป็นแบบอนุโลมปฏิโลมหรือมูละมูลีด้วยใช่ไหมเจ้าต้องด้วยแต่จริงๆมันก็ตอบเหมือนกันอ่ะแต่จริงๆเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราท่องมาได้ว่า9ทุกกะเนี่ยของเหตุโคจกะเนี่ย1กับ2มันเป็นอนุโลมปฏิโลมใช่มั้ยเราดูชื่อเหตุกะเนี่ยเหตุวิปยุตตะทุกกะนี่คือทุกกะที่1กับ2อนุโลมปฏิโลมใช่มั้ยส่วนนะเหตุมูละมูลีอันนี้เราต้องจําแม่นดิเจ้าค่ะทุกกะอย่างกิเลสโคจกะก็จะไม่มีแบบมูละมูลีเอ้ยไม่มีแบบไม่มีเลยมันเป็นมูละมูลีหมดนั่นแหละก็คือเราก็ต้องรู้ตรงนี้ด้วยนั่นแหละแต่กินการถามว่าเอาตรงไหนมาผสมกันเนี่ยมันก็ตอบเหมือนกันแหละไม่ว่าจะอนุโลมหรือมูละมูลีถ้าถามว่าเอาตรงไหนมาผสมกันนะมันก็ออกมาเหมือนกันนั่นแหละดูจากตรงนี้เป็นตัวอย่างก็ได้เห็นไหมถูกไหมสรุปแล้วเราก็คือต้องมีความแม่นยำแล้วก็ต้องมีความเข้าใจเราจึงจะตอบได้ไม่ผิดพลาดมีใครสงสัยอะไรมีไหมถ้าไม่มีอาตมาจะตั้งคำถามแล้วคำถามเอาคำถามเดียวพอแล้วเพื่อเป็นการดูว่าพวกเราเนี่ยจำอะไรกันได้บ้างมรรคเหตุกาธรรมาเขาจะมีคำแปลอยู่3ในและองค์ธรรมก็แสดงไว้3ในอาตมาถามเฉพาะในแรกสภาวะธรรมหลายที่มีเหตุคือองค์มรรค8มีอยู่ถามว่าถ้าคำแปลอย่างนี้คำแปลของนายแรกเป็นแบบนี้ถามว่าองค์ธรรมของนายแรกคืออะไร
มรรคเหตุกาธรรมาคำแปลมี3ในในแรกสภาวะธรรมหลักที่มีเหตุคือองค์มรรค8อาตมาอยากจะทราบว่าธรรมที่มีเหตุคือองค์มรรค8นะว่าโดยองค์ธรรมคืออะไรถามแค่ปัญหาเดียวพอไม่ต้องเปิดหนังสือดูนะไม่ได้ก็คือไม่ได้ทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4โทสะมูลจิต2ทำไมไม่ใช่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต1เจตสิก22เจ้าค่ะที่พระโสดาบันพึงละได้เอาเป็นว่าโยมตอบไม่ถูกก็แล้วกันนะไปคนละทิศคนละทางนะคนละทิศฟังให้ดีนะเดี๋ยวโยมฟังคำถามมาอย่าเพิ่งตอบคำถามถามว่าสภาวะทั้งหลายที่มีเหตุคือองค์ธรรมคืออะไรเมื่อกี้โยมผู้ชายจะตอบที่คืออะไรมรรคเจตสิกแล้วก็เจตสิก28ครับเป็นองค์มรรค8นั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องโยมอัจฉราทำไมไปเอาพวกอกุศลพวกอะไรที่ประหารโดยอะไรเนี่ยมาตอบคนละเรื่องกันเลยนะเจ้าค่ะสภาวะทั้งหลายที่มีเหตุคือองค์มรรค8เหตุในที่นี้หมายถึงมรรค8ทีนี้มรรค8ที่ใกล้ต่อที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานเนี่ยที่เป็นเหตุใกล้ต่อพระนิพพานเนี่ยต้องประกอบในมรรคเจตสีทีนี้มรรคเจตสีเนี่ยมันเกิดร่วมกับมรรค8ด้วยทีนี้มรรคเจตสีมันมีเจตสิกทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมด36ใช่มั้ยในธรรมพวกมีองค์มรรค8อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงธรรมที่มีเหตุคือองค์มรรค8เท่ากับยกองค์มรรค8เป็นประธานและหาตัวที่เกิดร่วมคำตอบคือมรรคเจตสีแล้วก็เจตสิก28เป็นองค์มรรค8เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็เนี่ยถามแค่นี้พอแล้วอาตมาจะถามนิยมที่ยอมที่ใช้ชื่อย่อเป็นตัวภาษาอังกฤษว่า PS เนี่ยคือใครนะไอ้วันนี้มาหรือเปล่าเนี่ยเห็นแล้วก็โยมภูนทวีที่เคยถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอ๋อที่ภูนทวีถามปัญหาเจ้าค่ะอ๋อ PS เนี่ยนะอาตมาก็เอ๊ะภูน PS นี่คือใครมีใครสงสัยอะไรมีไหมถ้าไม่มีก็จะได้ยุติไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วก็ไปทำการบ้านมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อมีไหมถ้าไม่มีวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมขออำนาจแห่งบุญกุศลเหล่านี้จงอำนวยผลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภรณ์ปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการและจงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศละชนิกราบขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะ